สนุกครับสนุกมากสนุกมากก็เป็นรถทริปครั้งแรกนะฮะก็ตั้งใจไปก็ขับรถนานมากเตรียมตัวยังไงบ้างก็จริงๆก็มีคนแนะนำไปเอารถแล้วก็ไปขับที่นั่นก็เปิดแมปเปิดเนวิเกเตอร์เท่านั้นเองก็เราไปบ่อยแล้วอะตอนแรกจริงๆวางแผนไว้ว่าก็คือแบบจะไม่ไปญี่ปุ่นแล้วนะอะไรเงี้ยก็เพราะว่าเราไปบ่อยมากแต่ว่าครั้งนี้ไม่รู้ไปที่ไหนดีก็เลยไปญี่ปุ่นซ้ำที่เดิมแต่ว่าเปลี่ยนการเดินทางการใช้ชีวิตมาเพราะว่าไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นก็ค่อนข้างจะใช่slow life มากคืออยากทำอะไรก็ทำเลยแบบโอ้โหชิลมากก็แนะนำนะครับก็ถ้าใครอยากไปก็ลองเปลี่ยนวิธีการเดินทางดูขับรถก็สนุกดีเป็นคนวางแผนทริปทุกอย่างเองไหมคะช่วยกันครับช่วยกันก็จริงๆก็เตรียมคุยกับบริษัทอะไรที่แบบเขาจัดหาอะไรโรงแรมให้อะไรเงี้ยก็เตรียมงานกันไปจริงผมว่ามีทะเลาะกันเรื่องเส้นทางนิดหน่อยก็นั่นแหละคนอยู่ด้วยกันมันก็ต้องแบบมีกระทบกระทั่งกันบ้างนะแต่ก็สนุกดีไงแต่ก็สนุกดีมันก็เป็นอีกรสชาตินึงอ่ะก็เถียงกันบ้างเฮ้ยมันต้องไปทางนี้มันต้องไปทางนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่มีการเถียงกันใครจะชนะเราคนขับไงเราเป็นคนคุมเราเป็นคนคุมครับไปตามคำบอกเขาบ้างไหมส่วนใหญ่ก็ไม่เชื่อเขาก็ไม่เชื่อเราก็ไม่เชื่อเขาแต่ว่าเราเป็นคนบังคับไงเราก็ได้เปรียบไม่หลงก็ไม่เชื่อเราเองครับดีครับก็ตั้งใจมีอีกแน่นอนเร็วๆนี้หลังจากที่บวชแล้วก็รอให้คิวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหยุดงานใช่ครับใช่ตอนนี้คือแพนหยุดงานจริงๆมันก็ไม่ได้หยุดหรอกเพราะว่ามันมีช่วงจังหวะที่เราต้องทำงานตอนผมสั้นพอดีแต่ยังบอกไม่ได้ว่าเป็นงานอะไรครับผมก็ใช้เทคนิคก็จริงๆรับงานไว้ตั้งแต่บวชเสร็จแล้วก็มีเลยอ่ะอย่างที่เมย์เขาบอกว่าเราเริ่มหนักข้อขึ้นเรื่อยๆกับการไปเที่ยวต่างๆเริ่มแอดเวนเจอร์อะไรอย่างงี้ขึ้นก็ไปทางเราบ้างอย่างเงี้ยเราก็พาไปช้อปปิ้งให้เต็มที่ก่อนแล้วก็ไปทางเราบ้างไปกันหลอกล่อใช่จริงๆมันก็ไม่ขนาดนั้นไม่ได้แอดเวนเจอร์ขนาดนั้นครับแค่เปลี่ยนรสชาติกันอันนี้บ้างเพราะว่าช้อปปิ้งเราก็ไม่รู้จะช้อปปิ้งอะไรแล้วเพราะว่าเขาก็มีทุกอย่างแล้วเวลาเขาจะช้อปปิ้งเราก็บอกเฮ้ยก็คุณก็มีแล้วไม่ใช่เหรออะไรเงี้ยก็บอกเฮ้ยก็ไม่เอาก็ไม่ถ้าไม่ได้อยากได้จริงๆก็ไม่ต้องเอาอะไรเงี้ยก็อย่าซื้อเลยเขาแล้วเขาก็ไม่ซื้อใช่ครับเขาก็ดีครับดีก็เขาตัวเขาได้ประหยัดด้วยไงเราก็คอยบอกให้พอเพียงนะมีแบบว่าวางแผนไหมว่าทริปหน้าจะแบบโผล่วันนี้หรือแอดเวนเจอร์วันนี้ไหมเอาเท่าที่เขาไหวไม่ได้จะโผล่ขนาดนั้นครับเขาไหวแค่ไหนเขาเคยบอกไหมเขาไม่เคยบอกในหัวว่าวางแผนไว้ยังไงว่าถ้าแบบว่าทริปหน้าอยากจะเป็นแบบแอดเวนเจอร์แบบไหนที่แบบเขาอ่ะก็แค่เป็นโรดทริปนี่แหละถึงขนาดเดินป่าอะไรอาจจะไม่พาไปลำบากขนาดนั้นก็มีบ่นนิดหน่อยแต่ว่าก็เขาก็อย่างที่บอกก็คือมันก็เขาก็ไม่เคยเจอมาก่อนอะไรแบบเนี้ยมันก็เป็นอีกรสชาตินึงครับผมก็ดูแฮปปี้ดีนะก็ดูแฮปปี้ดีครับก็ได้ไม่มีได้รูปสวยๆเยอะเขาก็แฮปปี้แล้วล่ะ